สิ้นสุดการรอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Honda Automobile ประเทศไทยเปิดตัว HR-V โฉมใหม่เจเนเรชั่นที่2 อย่างเป็นทางการในวันนี้ผมพาไปดูครับว่ามีอะไรใหม่อย่างไรHonda HR-V ใหม่มากับทางเลือกระบบขับเคลื่อนเดียวนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรไฮบริดนะครับแต่รุ่นย่อยจะมีด้วยกันทั้งสิ้น3รุ่น RS EL และรุ่นเริ่มต้นตัว E ส่วนรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยนะครับรูปโฉมภายนอกนั้นจะไม่เหมือนกับตัวเวอร์ชั่น V Cell ที่เปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่เป็น HR-V เวอร์ชั่นไทยแต่โดยมิติของตัวรถแล้วก็การพัฒนาต่างๆออปชันต่างๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแตกต่างจากรุ่นของญี่ปุ่นขนาดไหนไฟหน้าเป็นชุดฟูล LED หมดเลยนะครับมากับดีไซน์เป็นเส้นวิ่งยาวเข้าไปนะครับถามผมว่าสวยไหมผมชอบนะดีไซน์แบบนี้ดูดีเลยทีเดียวกระจังหน้ามากับคล้ายๆดวงดาวเป็นไปตามสมัยนิยมตัวนี้คันที่เรารีวิวนี่คือตัว RS เดี๋ยวจะไปมีรีวิวตัว EL ด้วยซึ่งเป็นรุ่นล่างลงมานะครับส่วนชุดสเกิร์ตล่างนี่เฮ้ยผมว่าดูดีมีดีไซน์เลยนะสวยงามแล้วก็มีนี่มันเป็นลักษณะเหมือนกราฟค่าการเต้นของหัวใจเนี่ยฮะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับนั่นคือตัวโลโก้ตัว H นะครับมากับสีฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรถไฮบริดของ Honda นั่นเองซึ่งเขาจะใช้ชื่อทางการค้าว่า EHEV นะครับในแง่ของดีไซน์ทางด้านข้างอยากให้ดูกันแบบสวยๆงามเฮ้ยผมว่ามันดูลงตัวแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นมีความเป็นสปอร์ตเรียนตามตรงคล้ายๆรถยุโรปแบรนด์หนึ่งนะครับคืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ใกล้ที่เขาหยิบยกมานั่นเองนะครับเส้นสายต่างๆตรงนี้มาเป็นแนวตรงยาวมาเลยฮะดูแล้วสะอาดตาดีล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับลายใหม่แน่นอนครับและไฮไลท์สำคัญอย่างที่จำกันได้นะครับสำหรับเจ้า HR-V เดิมเนี่ยมือจับเขาก็จะอยู่ข้างบนและตัวใหม่ก็ซ่อนอยู่ในนี้นะครับนี่ฮะแม่ล็อกซะและก็กุญแจอยู่นี่ครับกุญแจยังเป็นทรงธรรมดาอยู่นะครับขออนุญาตเปิดให้ดูนี่มือจับก็ซ่อนถามว่าดูดีมีดีไซน์เฮ้ยมีดีไซน์สำหรับดีไซน์ทางด้านท้ายนั้นมากับไฟท้ายทรงยาวนะแล้วก็ท้ายเนี่ยทรงลาดแม่ดูแล้วคล้ายคลึงไฟเป็นแบบฟูล LED นะไฮไลท์สำคัญสำหรับด้านท้ายตรงนี้ครับระบบแฮนด์ฟรีครับครั้งแรกที่มากับรถรุ่นนี้ไม่ทำขายหน้าด้วยแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าเดิมนะในความรู้สึกผมนะครับมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างง่ายๆครับว่าเขาจะไม่มียางอะไหล่แล้วพื้นที่ของตรงยางอะไหล่นี้จะแทนด้วยแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะซ่อนอยู่เราไม่สามารถเปิดได้นะครับเปิดออกมามันจะมีแค่เพียงชุดลากรถนะครับเวลาที่รถเสียหรือว่าไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตัวนี้จะมีชุดตรงนี้แล้วก็ที่เก็บของเล็กๆน้อยๆอยู่ส่วนยางอะไหล่ไม่มีจะมีชุดซ่อมซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านข้างตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มากับระบบแฮนด์ฟรีของฝาท้ายนั่นก็คือคุณสามารถที่จะเดินออกจากรถไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องปิดนะครับแต่มีเงื่อนไขนิดนึงกดตัวนี้ก่อนนะครับให้ระบบรู้ว่าเราจะออกไปนะครับแล้วเขาจะปิดโดยอัตโนมัติมาดูในส่วนของหัวใจเจ้า HR-V ใหม่กันนะครับเครื่องยนต์แบบไฮบริด 1.5 ลิตรนี่ฮะตัวนี้เป็นยังไงเล่ากันง่ายๆครับโครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่อยู่ในรุ่นซิตี้นะครับแต่มีการปรับจูนใหม่ให้มีพละกำลังมากขึ้นกว่าเดิม131แรงม้าคือพละกำลังรวมของทั้งระบบนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรส่วนรายละเอียดการมาของพละกำลังแบบนี้เป็นอย่างไรณเวลานี้เขายังไม่เปิดเผยข้อมูลเขาบอกเพียงแค่ว่ามีตัวเลขเท่านี้นะครับส่วนขนาดของแบตเตอรี่น้อยกว่า1กิโลวัตต์นะครับอยู่ประมาณ 9xxx คือตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยทาง Honda ไม่กล้าเคลมนะครับไว้ผมจะไปหาข้อมูลมาให้ว่ามากน้อยขนาดไหนอย่างไรง่ายๆว่าแบตเตอรี่นั้นจะเล็กกว่าของตัว Accord และใหญ่กว่าของตัว City เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับเจ้าตัว HR-V คันนี้นะครับระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT จะขับดีแค่ไหนไว้รอตอนขับนะครับ
ตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันเคลมไว้ที่ 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ามันดีมากๆสำหรับรถในพิกัดนี้ในไซส์นี้ภายในนั้นก็ออกแบบใหม่นะครับนี่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือคุณภาพของวัสดุครับงานเนียนขึ้นมาแบบว้าวจริงๆมาสัมผัสเองมาดูเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันเนียนจริงๆโดยแง่ภาพรวมนะของคุณภาพชิ้นส่วนต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเฮ้ยดีอ่ะโดยเฉพาะกรอบแต่สีเป็นโนแบ็คนี่ก็เรียนตามตรงว่าผมไม่ชอบเหมือนเดิมนะครับแต่ในแง่ดีไซน์เนี่ยเฮ้ยชอบถูกใจแอร์ออโต้ใช้งานง่ายเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับติดได้เพราะมันเป็นไฮบริดเห็นไหมฮะโอ้ว้าวจอเป็นจอขนาดใหญ่นะแล้วก็ใช้งานง่ายภาพก็คมชัดในระดับหนึ่งไม่ถึงกับชัดเป๊ะมากๆขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะแอบลองดูซิกล้องเฮ้ยชัดนะเดี๋ยวขอดูนี่ด้านท้ายเขามีไม่มีกล้อง360องศานะบอกไว้ก่อนตัวนี้จะมีแค่เลนส์วอชกับกล้องทางด้านหลังมาดูที่หน้าจอนี่นะครับตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่นะจอขึ้นคำว่า ready นั้นแปลว่ารถพร้อมที่จะใช้งานแต่มันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเมื่อกี้ติดขึ้นมาเพื่อชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ทันทีที่แบตเตอรี่ถึงระดับที่ใช้งานได้เขาก็จะดับเครื่องยนต์มันเพราะฉะนั้นมันจะปล่อยมลพิษในอัตราที่น้อยมากตัวเลขที่เคลมไว้ตามมาตรฐานของ Eco Sticker อยู่ที่94กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆส่วนปุ่ม Paddle Shift ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับนี่นะฮะไม่ได้มีไว้สำหรับปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับมีไว้สำหรับปรับเปลี่ยนความหน่วงเวลาที่เราถอนคันเร่งหน่วงเพื่อให้เวลาที่เราปล่อยคันเร่งเนี่ยครับตัวรถจะ regenerative braking ก็คือชาร์จไฟเข้าไปคือเรียกไว้ว่าถ้าปรับไว้สูงสุดเราก็จะหน่วงมากบางครั้งเราแค่ถอนคันเร่งโดยไม่ต้องแตะเบรกรถก็สามารถที่จะหยุดได้นะครับสำหรับตัวเบาะนั้นถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็หนาฟองน้ำหนานุ่มตัว RSตัวท็อปเนี่ยครับจะเป็นหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็เดินได้สีแดงส่วนรุ่นอื่นเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่แล้วก็เฉพาะ RS ด้วยกันก็จะมีนี่ครับหลังคาพาโนรามิกมูนรูฟนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดได้นะมันเป็นกระจกหลังคาแก้วแล้วก็แต่ปิดได้แบบนี้นี่นะครับป้องกันความร้อนนะครับต้องเสียบ USB มีด้วยกัน2ช่องนะครับอันนี้เอาไว้ในการเชื่อมต่อAndroid Auto แล้วก็ Apple CarPlay สามารถขึ้นจอบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัว Wireless Charger มีเฉพาะรุ่น RS ตัวท็อปเท่านั้นนะครับก็ถือว่าใส่มาให้อย่างครบถ้วนสำหรับรถในยุคนี้ในตัว RS มาดูพื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังกันนะครับนี่ประมาณนี้เฮ้ยผมถือว่ากว้างนะถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยผมว่ามันให้ความรู้สึกที่สบายกว่านะครับทีเด็ดไฮไลท์สำหรับรุ่น RS ตัวท็อปอยู่ที่นี่ฮะข้างบนหลังคาตรงนี้นะครับมันมีอุปกรณ์อยู่1ชิ้นใช้คำว่า1ชิ้นไม่ได้1อย่างแต่2ชิ้นนะครับนั่นคือตัวแผ่นปิดกันความร้อนซึ่งแน่นอนครับว่ามันเกะกะนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีติดไว้เนี่ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ทั้งบานเวลาที่เราออกไปเดินทางตามต่างจังหวัดอย่างนี้ครับเราสามารถนอนดูดาวแบบสวยๆได้เลยทีเดียวได้บรรยากาศอะไรที่แบบว้าวกินบรรยากาศแบบอิ่มแน่นอนแต่ถ้าคุณเดินทางเวลากลางวันเนี่ยครับไม่มีไอ้เจ้า2อันนี้นะมันร้อนมากแน่ๆนะครับแล้วก็วิธีการเก็บนั้นก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับเราจะสอนให้ตรงนี้นะครับต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาแบ่งซ้ายและขวาเลือกชิ้นที่เป็นฝั่ง FR ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปทางด้านหน้าก่อนแล้วก็ต้องปลดตรงนี้เพื่อที่มันจะได้เข้าล็อกได้พอเข้าล็อกแล้วมันก็จะอยู่นะครับนี่ฮะเช่นเดียวกันกับทางฝั่งด้านซ้ายนะครับก็ต้องเลือกตัว L ใส่เข้าไปล็อกปุ๊บอยู่แล้วก็เบาะหลังก็จะมีที่เท้าแขนแบบนี้นะครับวางมาจนถึงตรงนี้เลยผมว่าโอเคลูกเด็กเล็กแดงหรือเด็กน้อยๆมานั่งไม่หักนะโอเคดีเลยตัวเบาะนั้นถือว่าเฮ้ยหนาแล้วก็กว้างใช้คำว่ากว้างใช้คำว่ายาวดีกว่าครับมันสอดรับมาจนถึงขาตรงเนี้ย
เออเฮ้ยดีเลยนะแล้วก็ตัวเบาะเองนั้นสามารถที่จะพับเก็บได้แบบ60-40นะครับมีช่องตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับตัวนี้เป็นช่องระบายอากาศเพื่อดูดเอาไอเย็นในห้องโดยสารเข้าไปช่วยระบายความร้อนของแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องแปลกใจว่ามีเอาไว้ทำอะไรแล้วก็แอร์ทางด้านหลังนี่ก็สามารถปรับเปิดปิดได้นะครับและมีช่องเสียบ USB อีก2ช่องตรงนี้และที่วางแก้วน้ำวางของเกะกะได้เอ้ยถือว่าครบถ้วนอเนกประสงค์ดีครับระบบเสริมความปลอดภัยนั้น Honda จัดเต็มให้ด้วยระบบ Honda Sensing นะครับระบบเตือนก่อนการชนทางด้านหน้านะครับแบบอัตโนมัติระบบ Lane Keep Assist แล้วก็ Lane Depart Warning นะครับก็คือช่วยรักษารถอยู่ในเลนและเตือนการออกนอกเลนนะครับ Auto High Beam ไฟสูงอัตโนมัติระบบ Hill Descent Control ช่วยชะลอความเร็วเมื่อลงทางลาดชันถุงลมนิรภัยมีให้6ใบนะครับทางด้านหน้า2ด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนะครับรวมถึงการมี Honda Lane Watch นะครับก็สามารถเปิดปิดได้ภายในรถก็โดยภาพรวมคันนี้ถือว่า Honda จัดให้อย่างเต็มแล้วก็ครบถ้วนผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ตอบโจทย์หรือไม่อย่างไรคงบอกได้แต่เพียงว่าดูจากสิ่งที่เขาให้มาณเวลานี้น่าสนใจดีทีเดียวนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่มาโชว์ในวันนี้นั่นก็คือเจ้าตัวHRV รุ่น EL นะครับแต่ไม่ใช่ EL ธรรมดาเป็น EL พิเศษตกแต่งด้วยชุดแต่งโมดูโรนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างก็นี่เลยฮะชุดสเกิร์ตด้านล่างนี่นะฮะสำหรับในส่วนของชุดแต่งแต่ชุดกระจังหน้าเนี่ยครับดูมีสไตล์ดูดุดันดูสปอร์ตมากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวไปไล่เรียงออปชันในส่วนของตัวEL ว่าต่างจากตัว IS อย่างไรบ้าง EL เนี่ยนะครับไฟหน้าเป็น Full LED เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่มี Sequential Light นะครับก็คือไฟเลี้ยวธรรมดาไม่ได้เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งส่วนไฟท้ายก็เป็น LED Light จะเป็นดำแดงปกติส่วนชุดแต่งโมดูโลนี่ทางด้านท้ายเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวปลายถ้อยเสียใส่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ชุดโครเมียมทางด้านล่างตรงนี้ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับฝาท้ายเหมือนกันนะครับมีเตะเปิดแล้วก็ชุดแต่งในส่วนของชุดแต่งก็จะมีตัวชุดถาดรองตรงนี้มาช่วยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับดีอีกหนึ่งออปชันที่หายไปในรุ่น EL นั่นคือตัวหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับตัวนี้ไม่มีเป็นหลังคาธรรมดาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่ามันจะร้อนหรือไม่ร้อนแต่ประการใดนะสำหรับถ้าคุณเลือกในรุ่นของ EL นะครับภายในห้องโดยสารมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยก็ไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่นะครับก็ต่างที่ตัวสลูปอย่างที่บอกไปฮะว่ามันไม่มีสลูปส่วนตัวเบาะเนี่ยไม่ได้เดินได้แดงแล้วนะครับผมว่าหนังก็ใกล้เคียงกันขนาดเบาะเหมือนกันนะครับมีตัวช่องเสียบ USB เหมือนกันแล้วก็มีวายเลสชาร์จเจอร์ด้วยก็ถือว่าไม่ต่างอย่างมีนัยยะแต่ประการใดนะภายในเนี่ยช่องแอร์นี่มีตัวปรับเหมือนกันด้วยครับปรับในส่วนของตัวลมอันนี้เจ๋งดีผมก็ว่าชอบนะเดี๋ยวติดเครื่องดูก่อนว่าต่างไหมจะต่างได้ยังไงเครื่องเหมือนกันเป๊ะนะครับเครื่องตัวเดียวกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างมันจะต่างได้ยังไงไม่ต่างครับสำหรับดังด้านหลังนั้นไม่ค่อยแตกต่างจากตัว IS สักเท่าใดนะครับจะมีที่แตกต่างไปก็คือในส่วนของตัวช่อง USB ตัว EL ไม่มีนะครับจะมีแค่ช่องแอร์ม่านมีอยู่นะม่านยังมีอยู่ตัวที่เท้าแขนปรับแขนตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับคุณภาพของหนังผมว่าไม่ต่างกันสักเท่าใดนะครับก็กว้างขวางสบายดีโอเคเลยและสำหรับความพิเศษสุดของชุดแต่งโมดูโลผมยกให้ส่วนนี้ครับนี่คือกระจังหน้าซึ่งเป็นดีไซน์เดียวกับเวอร์ชันที่ขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็น EL ตัวปกตินั้นจะเป็นเส้นยาวแต่ว่าถ้าเป็นตัวชุดแต่งโมดูโลจะมาในสไตล์คล้ายๆรังผึ้งเส้นสีนิดๆสีเงินหน่อยๆไม่ได้เป็นเงาไม่ได้เป็นประกายไม่ได้เป็นรังผึ้งแบบเล็กๆเหมือนทางของรุ่น RS นะครับซึ่งถามผมตัวนี้ผมชอบแบบนี้มากกว่านะมันดูเรียบหรูแล้วก็เป็นสปอร์ตอันนั้นจะดูในสไตล์ของ Elegance ซึ่งความชอบตรงนี้แล้วแต่คนเลยจะหลิดใครจะหลิดมันจริงๆนะครับในแง่ภาพรวม
ถามว่ามันเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเจ้าตัว HRV ผมรู้สึกได้เลยถึงการพัฒนาที่ยกระดับขึ้นมาทางเลือกมีการขับเคลื่อนเพียงแบบเดียวนั่นคือในรุ่น Hybrid ในแบบ EHEV แน่นอนหลายคนอาจจะกลัวหลายคนอาจจะยังข้องใจยังสงสัยในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid แนะนำว่าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องกลัวตอนนี้เราอยู่ในช่วงของยุคเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีไม่ว่าอย่างไรคุณหนีไม่พ้นยังไงซะเทคโนโลยีในโลกยุคหน้ามันจะมากับระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างแน่นอนทางเลือกของรถที่ใช้น้ำมันล้วนๆจะค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆดังที่เราเห็นอยู่ในเจ้าตัว Honda HR-V รุ่นนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยากรู้เรื่องอะไรทิ้งคำถามไว้แล้วผมจะไปหาคำตอบมาให้สำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวยสวยจริงชอบหลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงได้หน้าตาที่แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นผมบอกความลับให้จริงๆแล้วนี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของ Honda HR-V RS Model ในโลกนะครับที่ญี่ปุ่นยังไม่เปิดที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลกว้าวไม่ล่ะว้าวสิครับ